สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัดชาติสิทธิพันธ์จีรัตแจกฟรีชุดตรวจถึงขั้นวิกฤตหนักมากกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อยอดพุ่งสูงเกือบ 20,000 รายและเสียชีวิตทุกวันล่าสุดชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสถานการณ์โควิดการติดเชื้อในครอบครัวควบคุมราคา ATK การบริหารจัดการโฮมไอโซเลชันช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเลยว่ามีคนรอบตัวเราคนในชุมชนติดโควิดกันเยอะมากหลายคนติดทั้งที่ระวังตัวกันเต็มที่แล้วและไม่รู้ตัวเลยว่าติดมาจากไหนแสดงว่าตัวเดลตานี้มันสามารถแพร่กระจายได้เร็วมากสามารถติดต่อได้ตั้งแต่2วันก่อนมีอาการดังนั้นกว่าจะรู้ตัวคือมีอาการก็แพร่เชื้อให้คนอื่นไปแล้วจากการพูดคุยกับคุณหมอหน้างานและทีมงานชุมชนในกลุ่มเพื่อนชัดชาติมีประเด็นที่สำคัญ3เรื่องครับการติดกันภายในครอบครัวมีเป็นจำนวนมากคือหลายๆกรณีที่พบคือติดกันทั้งบ้านดังนั้นการป้องกันตัวในบ้านก็เป็นเรื่องจำเป็นคนที่ออกไปนอกบ้านต้องคิดไว้ก่อนว่ามีโอกาสติดโควิดมาโดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นไปได้ใส่หน้ากากในบ้านใช้ช้อนกลางส่วนตัวทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงในบ้านอย่างสม่ำเสมอห้ามประมาทแม้กับคนในครอบครัวการใช้ชุด Rapid Antigen Test Kit หรือ ATK ช่วยทำให้เรารู้ข้อมูลของผู้ติดเชื้อได้เร็วขึ้นและเป็นประโยชน์มากแต่พบว่าราคาชุดตรวจในประเทศไทยยังแพงกว่าราคาที่ขายในต่างประเทศพอสมควรดังนั้นควรมีการควบคุมราคาอย่างจริงจังไม่ให้เอาเปรียบประชาชนในยามยากลำบากและรัฐควรแจกชุด ATK ฟรีให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเหมือนรัฐบาลในหลายๆประเทศทำอยู่กักตัวที่บ้าน Home Isolation หรือ HI เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีปัญหาที่พบคือมีหลายรายที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่มีการติดต่อประเมินอาการและส่งยาให้สิ่งที่สำคัญคือการได้รับยาเร็วก่อนที่เชื้อจะลงปอดเพราะจะทำให้ผู้ป่วยเขียวมีโอกาสหายได้โดยไม่กลายเป็นผู้ป่วยเหลืองหรือแดงซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญเรื่องเตียงไม่พอทีมเพื่อนชัดชาติได้ไปร่วมกับกลุ่มคลองเตยดีจังในชุมชนคลองเตยในการพัฒนาระบบชื่อโฮมแคร์ขึ้นจากกลุ่มนวัตกร Exnot Health เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกลุ่มหมอพยาบาลอาสาแกนนำในชุมชนที่ดูแลผู้ป่วยโควิดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่บ้านได้รับการประเมินจากแพทย์ได้เร็วขึ้นระบบเริ่มใช้งานมาเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วและกำลังค่อยๆขยายความสามารถในการดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนการหาสถานพยาบาลมาร่วมโครงการและการจัดส่งยาซึ่งการบริหารจัดการเรื่อง Home Isolation เป็นเรื่องที่ต้องรีบจัดการทะลวงคอขวดที่กล่าวมาโดยด่วนการใช้ระบบอาสาสมัครอย่างเดียวไม่น่าจะพอถ้าต้องจ้างคนหรือภาคเอกชนมาช่วยก็ต้องรีบดำเนินการครับเวลามีค่าเชื้อโรคไม่รอวัคซีนไม่รอเตียงไม่รอยาเราต้องตามให้ทันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ